นักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณพีมอายุ23ปีเป็นช่างตัดผมครับเฮ้ยคุณพีมครับอายุ23ปีช่างตัดผมประจำร้านบาร์เบอร์ครับที่มีฝีมือในการตัดผมได้หลากหลายสไตล์แค่สะบัดปลายกรรไกรก็ได้ทรงผมที่ถูกใจทันทีโอ้ซอยยิกอ่ะเอางี้ดีกว่าเอ้าเป็นคนช่างซอยถ้ามึงจะตัดขนาดนั้นมึงต้องใช้กรรไกรใช้แบตเตอรี่ไปเลยดีกว่าเฮ้ยเขาดัดฟันอ่ะเออดัดฟันนี่น่ารักว่าขึ้นกล้องมากเฮ้ยร้องว่าอะไรคือหน้าตาดีมากนะฮะแล้วบอกเป็นช่างตัดผมคือยิ่งน่าสนใจใหญ่นะฮะพี่ตองหมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ซอยเก่งมากเฮ้ยนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวครับพี่มาตูมครับตัดผมทำให้คนดูดีขึ้นเหมือนที่ผมตัดใจจากพี่ต่อไปนี้ชีวิตผมจะเจอสิ่งดีๆใช่ไหมครับเหมือนจะดีตอนแรกจะดีอยู่แล้วนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งผมขอฟังเสียงคุณพี่ตองครับครับผมทุ่มเทพี่ทุ่มทิ้งผมให้ทุกสิ่งพี่กลับทิ้งทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยทำไมตอนพูดนางไม่เป็นแบบนี้วะตอนนางพูดมีอารมณ์แล้วอ่ะได้เลยอ่ะต่อเอาแล้วมีเนอร์ด้วยอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พูดอักขระไม่ค่อยชัดก็เลยคิดว่าน่าจะเพี้ยนฮะถ้าจะเป็นนักร้องนะแล้วจะตื่นเต้นขนาดนั้นจะร้องเพราะยังไงเสียงเพี้ยนครับถ้าไม่พูดพี่ยังจะเชื่อว่าร้องเพราะนะแต่พอพูดแล้วรู้สึกว่าร้องเพี้ยนเอาเลยมีเนอร์ด้วยอ่ะหากจะตายก็ตายไปแล้วหากจะตายก็ตายไปแล้วใช่แค่ไหนไม่เห็นมันตายสักทีหากเกิดเธอก็เจอมาแล้วแต่ก็ทนมาได้ทุกทีทุกทีใจมันแกร่งและพร้อมจะรับคราวนี้ฉันคงไม่ตายสวัสดีครับชื่อพีมครับวัฒนพงษ์หนูแย้มอายุ23ปีเป็นช่างตัดผมครับเป็นช่างตัดผมจริงๆแหละตัดอยู่ร้านไหนเนี่ยไม่ได้เป็นร้านแบบคือรีตัดผมด้วยแล้วก็เป็นช่างอาสาจิตอาสาตัดให้นักเรียนอย่างเงี้ยครับโอ้โหใจโคตรหล่อเลยคุณร้องเพลงก็เพราะและการร้องเพลงของคุณน่ะเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับจริงๆคุณลุงเป็นนักดนตรีกลางคืนอยู่แล้วรู้สึกว่าผมก็ชอบมาเด็กๆแล้วก็เลยตามคุณลุงไปเล่นด้วยครับใช่ครับตอนยืนเฉยๆจ๋องๆไม่มีเสน่ห์แต่พอร้องปุ๊บมีสง่าราศีขึ้นมาถูกเหมือนนักร้องคนหนึ่งใครอ่ะโจ๊กโซคูตอนยืนอยู่ก็อย่างนี้ใช่ไหมตอนร้องเพลงเป็นไงหนักกว่าเธอก็เจอมันแล้วอะไรอ่ะโอ้ย